ไปแรมมาอีกแล้วครับสเวฟดับกับดร.พนมปีเจริญนี่ใบมะกรูดที่บ้านออร์แกนิกปลูกเองกินเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นสุขภาพดีด้วยท่านผู้ชมครับมีแฟนเพจถามมาว่าแกงพะแนงยังไงให้อร่อยเพราะไปกินหลายที่ทำไมมันรู้สึกว่าทำไมมันแกงไม่ถึงเครื่องแล้วก็เครื่องแกงไม่เข้าถึงเนื้อจะบอกให้มีเคล็ดลับแต่แกงให้ดูเลยว่าแกงพะแนงให้อร่อยเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาดูวัตถุดิบก่อนครับเมื่อเป็นแกงพะแนงเนี่ยนะครับส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือพริกแกงพะแนงครับถ้าได้พริกแกงพะแนงดีเนี่ยอร่อยมากส่วนที่สองที่เป็นส่วนสำคัญก็คือสันคอหมูฮะเดี๋ยวจะหั่นให้ดูฮะเวลาหั่นนี่ก็ต้องมีเทคนิคนะครับนอกนั้นก็จะเป็นใบมะกรูดนี่ฮะเอาไว้ใส่ตอนที่เราแกงแล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ำทรายฮะน้ำปลาแค่นี้เองนอกนั้นก็เป็นส่วนประกอบเป็นพริกชี้ฟ้าผมใส่6เม็ดใส่สีเขียว3สีแดง3เพื่อความสวยสดงดงามนะครับแล้วนี่ครับกะทิผมใช้หมูโลนึงนะครับกะทิก็โลครึ่งฮะเพื่อให้เกิดความเข้มข้นเป็นหัวกะทิครึ่งโลแล้วก็กะทิธรรมดาอีกโลนึงหมูเนี่ยนะฮะสันคออันนี้เป็นตามยาวตอนเราหั่นครั้งแรกเราก็หั่นตามยาวไปก่อนของเนื้อหมูเขาเป็นสันนอกที่มันยาวอย่างนี้ฮะอันนี้ตรงเป็นสันคออันนี้เป็นสันนอกอันนี้ตรงช่วงรอยต่อเราก็หั่นแบบนี้เพื่อที่เราจะหั่นขวางตอนที่เราหั่นอีกทีเนี่ยก็จะทำให้แบบเขาเปื่อยง่ายไม่ต้องบางมากนะครับเพราะถ้าบางมากเนี่ยเดี๋ยวจะเปื่อยมากเกินไปเนี่ยฮะเนื้อหมูที่ดีเนี่ยนะจะต้องมีมันแทรกนะฮะแล้วถ้ามีเอ็นนิดหน่อยนะโอ้โหเวลาเราเคี่ยวไปนานๆแล้วเอ็นเขาเริ่มนุ่มเนี่ยกินอร่อยมากที่สำคัญอีกอันนึงฮะท่านผู้ชมฮะเนื้อหมูนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อวัวเนี่ยเวลาจะมาแกงพะแนงเนี่ยเราต้องไปรวนก่อนคำว่ารวนก็หมายถึงเอาไปคั่วในกระทะนะพร้อมกับน้ำปลาเพื่อจะได้เก็บไว้กินหลายวันหรือเก็บไว้นะเพื่อที่จะเอามาแกงส่วนพริกชี้ฟ้านะครับเราก็หั่นทิ้งเฉียงเนี่ยฮะไม่ต้องใหญ่มากนี่เลยครับทั้งเม็ดเลยครับไม่ต้องทิ้งส่วนใดให้เสียของสีเขียวนี่จะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่สีแดงจะเผ็ดกว่าสีเขียวส่วนสีส้มนี่เผ็ดกระเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปที่เตากันเลยฮะพอเราหั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอันดับแรกเลยอันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับอันแรกเลยก็คือการรวนหมูฮะเนี่ยหัวใจสำคัญอันนึงที่หลายคนมองข้ามไปเพราะว่าเอาหมูมารวนกับน้ำปลานะเพื่อให้น้ำเนี่ยออกมาจากเนื้อหมูด้วยนะแล้วเดี๋ยวเวลาเราแกงเนี่ยน้ำแกงก็จะได้เข้าไปแทนในเนื้อหมูนะครับแล้วการรวนเนี่ยก็จะทำให้เราแบบเก็บไปกินได้หลายวันด้วยความที่หมูก็สุกแล้วแล้วก็ตอนที่เรารวนน้ำออกมาน้ำปลาเข้าไปแทนมีความเค็มเข้าไปแทนนิดหน่อยเนี่ยก็จะทำให้หมูเนี่ยเนื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เราเอามาแกงพะแนงเนี่ยก็จะเปื่อยขึ้นถ้าจะให้แนะนำนะครับเวลาซื้อหมูซื้อไก่ซื้ออะไรพวกนี้นะครับอย่าซื้อที่เขาหั่นมาแล้วนะเราซื้อมาเป็นก้อนเดี๋ยวเราให้เขาแต่งให้สวยเราก็มาล้างน้ำให้สะอาดตอนมันเป็นก้อนอย่างนี้เราก็ล้างทั้งหมดเดียวพอล้างเสร็จแล้วเราก็เอามาหั่นให้ชิ้นพอคำพอหั่นแล้วไม่ต้องล้างแล้วนะครับนี่คือเคล็ดลับแรกวัตถุดิบดีอันที่สองก็เป็นเรื่องของพริกแกงนะคุณภาพดีคือเนี่ยผมหาพริกแกงมัสมั่นแกงพะแนงพวกแกงเผ็ดพวกอะไรเงี้ยอร่อยอร่อยมาหลายที่แล้วสู้อันที่ผมทำนี้ไม่ได้เลยฮะอันนี้อร่อยสุดนะถ้าซื้ออันไหนที่ไหนอร่อยอร่อยไม่ได้ต่อมาหลังไมค์เลยฮะเดี๋ยวให้ทีมงานส่งให้ในราคามิตรภาพเนี่ยฮะผมกินอย่างไหนผมก็ทำอย่างนั้นนะฮะอร่อยอย่างไหนสเวฟดับแบบไหนก็
ทำให้ดูอย่างนั้นเลยครับแบรนด์เดทผมจะได้กินของอร่อยๆนะฮะเพื่อนท่านเห็นไหมฮะน้ำเขาเริ่มออกมาแล้วตอนที่ผมใส่เนี่ยไม่มีน้ำเลยอันนี้น้ำเขาก็เริ่มออกมาเมื่อสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นนะฮะคนโบราณที่อยู่ตามเรือกตามสวนตามไร่ตามนาไม่มีตู้เย็นฮะเพราะนั้นเขาก็ต้องหาวิธีถนอมอาหารด้วยวิธีแบบแยบยลเหล่านี้ครับน้ำงวดไปเยอะแล้วถ้าสำหรับเราจะเก็บไว้กินหรือเก็บไว้แกงวันหลังเนี่ยน้ำต้องแห้งกว่านี้นะครับแต่นี้ผมว่าขนาดนี้ก็พอจะแกงได้แล้วนะเพราะน้ำก็ออกมาบางส่วนแล้วเราเก็บความหวานของหมูไว้ส่วนหนึ่งนะฮะเราก็พักใส่หม้อไปก่อนแล้วก็กระทะมาตั้งไฟใหม่จะร้อยกระทะร้อนอีกนิดนึงเราจะใส่หัวกะทิฮะช่วงนี้ฮะสีสันจะน่ากินหรือไม่สวยหรือไม่อร่อยหรือไม่อันนี้เป็นอีกขั้นตอนนึงฮะใส่หัวกะทิลงไปเลยฮะใส่พริกแกงลงไปผัดกับเขาฮะหม้อนี้จะแกงให้แซ่บๆเลยนะอยากให้เห็นพริกแกงว่าเวลามันผัดมันน่ากินขนาดไหนลายพริกแกงกับกะทิเป็นจะให้เขาแบบออกแตกมันนิดหน่อยนะเพราะว่าเวลามีมันลอยเวลาเราแกงเสร็จเนี่ยจะทำให้แกงน่ากินขึ้นจะเบาไฟลงหน่อยนะครับไฟกลางๆฮะเห็นไหมฮะแตกมันโอ้โหสวยมากเขาบอกว่าความอร่อยด้วยสายตาเนี่ยนะครับอร่อยไม่แพ้รสชาติที่เราสัมผัสลิ้นนะครับเพื่อไม่ให้มันไปกว่านี้เราก็ใส่หมูลงไปผัดเลยครับที่เหลือนะฮะถึงตอนนี้เราก็เอากะทิที่เหลือใส่ลงไปเกี่ยวให้เขาเข้าเนื้อสักหน่อยใส่น้ำปลาอีกนิดนึงต้องเยอะฮะน้ำตาลประมาณนี้ให้เดือดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหลีกไฟปล่อยให้เขาเคี่ยวไฟอ่อนๆเนี่ยสักประมาณ 15-20 นาทีนะครับเพราะว่าเราอยากให้เขาซึมน้ำแกงเข้าไปในหมูที่เราแกงและอย่างนึงก็คือจะทำให้สันคอหมูตรงนี้เขาเปื่อยแล้วนุ่มเวลากินน้ำจะอร่อยมากได้ไข่ดาวสักฟองหรือสองฟองนะหรือไข่เกี๊ยวสักจานนะโอ้ยพอเขาเดือดแล้วนะฮะเราก็ใส่ใบมะกรูดฮะจริงๆใบมะกรูดเนี่ยนะเกี๊ยวไปด้วยก็ได้นะครับให้เขาสุกมากๆก็ไม่เป็นไรถ้าอยากกินพริกไปด้วยเนี่ยโอ้โหเนี่ยต้องให้พริกเขาสุกนะและเวลานั้นเนี่ยเกี๊ยวพริกไปด้วยนะฮะเคี่ยวหมูไปด้วยกินข้าวไปด้วยแม่แต่นี้เราก็ปิดไปได้ฮะเสร็จไปแล้วอีกเมนูหนึ่งพะแนงสันคอหมูง่ายๆแต่อร่อยกินกับปลาสลิดเค็มปลาช่อนแดดเดียวเค็มไข่เจียวหรือไข่ดาวแค่นี้ชีวิตกดสวีปดาบนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยให้เพื่อนๆช่วยกันเก็บสูตรนี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ